เราไปเจอบ้านสวยๆไอเดียดีๆนะครับจากต่างประเทศแล้วเราชอบมากเลยแล้วจะไปก๊อปปี้เข้ามาวางในที่ดินเราเลยเนี่ยได้ไหมครับคลิปนี้ดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสถามิกบ้านๆกันด้วยนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเป็นวันเสาร์อีกแล้วแล้วเรากลับมาพบกับ Weekly House นะครับบ้านเสริมสุดสัปดาห์กันอีกแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่จังหวัดมุกดาหารครับโดยโจทย์แรกที่เราได้มาเนี่ยฮะหน้ากว้างของที่ดินกว้างประมาณ22เมตรแล้วก็ลึกประมาณ40เมตรนะครับซึ่งที่ดินของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับเราเอามาออกแบบบ้าน2ชั้นธรรมดาอันดับแรกหลังจากที่เราได้โจทย์มาเรียบร้อยมาแล้วนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าข้อดีข้อเสียของโครงการเราเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนข้อดีคือหลังบ้านเราเนี่ยอยู่ในทางทิศตะวันออกที่กว้างมากๆเลยนะครับเราสามารถเล่นพื้นที่เล่นสวนจัดพื้นที่สังสรรค์ได้เลยข้อเสียของเราก็คือหน้าบ้านของเราเนี่ยครับมันหันไปทางทิศตะวันตกเราก็ต้องโปรเทคป้องกันแดดไม่ให้เขาแผ่ความร้อนเนี่ยเข้ามาในทิศนี้ได้มากนะครับและเราก็เปิดรับลมให้บ้านเนี่ยครับสามารถรับลมได้ตลอดเวลาในทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อเรารู้เหตุผลเบสิกแบบนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็มาหาอินสปิเรชันนะครับหรือแรงบันดาลใจนะฮะที่จะเอามาใส่ในโครงการนี้บ้านหลังเนี้ยครับเจ้าของบ้านเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านต่างประเทศหลังนึงนะครับที่เป็นบ้านกล่องโมเดิร์นมากๆเลยนะฮะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจและอยากได้แบบนี้มาครอบครองเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับเวลาเราไปเห็นบ้านจากต่างประเทศเนี่ยฮะมาเป็นแรงบันดาลใจได้แต่เราต้องสำรวจข้อดีข้อเสียของเขาก่อนนะครับว่าเขาจะมาประยุกต์ใช้กับบ้านในไทยเนี่ยได้ยังไงนะฮะอยากจะให้คิดนิดนึงว่าบางทีนอกเหนือจากลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยครับเรายังต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศเขากับประเทศเราเนี่ยครับที่มันไม่ได้เหมาะสมกันเลยนะฮะบางทีเราอาจจะได้แรงบันดาลใจมาเพื่อเอามาปรับใช้ได้แต่เราต้องมาปรับให้มันเหมาะสมกับบ้านเรานะครับเรื่องใช้คาเรื่องหลังคาวัสดุกันความร้อนกระจกตรงนี้นะครับเอามาเป็นไอเดียได้เป็นอารมณ์เป็นมูดเป็นโทนได้นะครับแต่อย่าไปก๊อปเข้ามาทั้งดุ้นเลยครับผิดทั้งลิขสิทธิ์ทางปัญญาและไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อเราได้แรงบันดาลใจมาเรียบอันดับแรกครับเมื่อเราเปิดหน้าที่ดินของโครงการเรานะครับเราก็ต้องเปิดที่จอดรถก่อนครับลูกค้านะฮะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับต้องการที่จอดรถเนี่ยอย่างน้อย2คันแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราลองสังเกตนะครับว่าผมจะให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยมากเวลาใช้ชีวิตเนี่ยครับมันต้องมีส่วนครัวมีส่วนทำอาหารอาจจะต้องมีพื้นที่ส่วนนึงที่สามารถเลี้ยวเอาไปแล้วก็ไปถึงห้องครัวได้เลยนะครับในส่วนด้านซ้ายนะครับจอดรถปุ๊บเนี่ยแขกที่จะเข้ามาบ้านเราสามารถทำห้องรับแขกไว้ตรงโซนหน้าบ้านได้เลยเพื่อให้เขาเนี่ยตัดจบแค่ตรงนี้พอนะฮะเข้ามาปุ๊บเป็นสเต็ปบันไดขึ้นมาจะอยู่ตรงกลางบ้านที่เป็นบันไดนะครับเดินขึ้นห้องมาเป็นห้องนั่งเล่นที่ค่อนข้างมีขนาดกว้างมีสวนล้อมรอบทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้มันก็จะเปิดสามารถให้ลมเนี่ยพัดผ่านได้ทั้งวันเลยถ้าเราเอาต้นไม้เนี่ยครับมาไว้ที่แนวชายคาชายขอบของที่ดินขึ้นมาเป็นต้นสูงหน่อยเนี่ยเราก็สามารถมาบังแดดให้ร่มเงาสามารถให้ลมพัดผ่านพัดโฟได้เสร็จแล้วนะครับแขกเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เข้ามาทานอาหารร่วมกับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นส่วนครัวเนี่ยครับมันก็ไม่ควรห่างไกลกับตรงนี้มากนะครับแล้วก็เลยสปลิตออกมาหรือว่าแยกส่วนออกมาอยู่ข้างๆก็จะมีส่วนของครัวที่เป็นครัวหนักมากๆที่กลิ่นเยอะๆเนี่ยครับมันก็จะมิดชิดหน่อยแล้วก็สามารถมีฮูดเนี่ยดูดอากาศออกไปด้านนอกได้ส่วนครัวที่เป็นส่วนเตรียมอาหารอาจจะเป็นแค่ไมโครเวฟหรือว่าเป็นแกงถุงที่มาปุ๊บแล้วก็แกะใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยแบบนี้ครับมันก็จะเป็นแพนทรีเล็กๆนะครับที่สามารถมาอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้ถัดมาครับส่วนครัวกับส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยตัดจบปั๊บแล้วจะให้เขาหยุดอยู่แค่นี้สำหรับแขกที่เขาจะมาเที่ยวบ้านหลังนี้นะครับส่วนของเจ้าของบ้านในส่วนหลังบ้านเนี่ยครับลองสังเกตว่าจะมีห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้างเลยขนานกับตัวสวนหลังบ้านที่สวนหลังบ้านเนี่ยครับลองสังเกตว่าเราจะเปิดออกไปอีกประมาณสัก10 20เมตรเลยเพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมในอนาคตในระดับจะมาทำสระว่ายน้ำลานแคมปิ้งจัดสวนเป็นส่วนตัวปลูกต้นไม้ใหญ่เราก็สามารถใช้กิจกรรมแถวๆนี้ได้นะครับหรือเราจะขยายบ้านต่อเติมไปเนี่ยก็ขยายครอบครัวออกไปด้านหลังโซนที่มีความร่มรื่นของทิศตะวันออกอยู่ในทางทิศนี้นะครับลองสังเกตครับว่าตัวบ้านเราจะแยกมันออกเป็น2ก้อนข้อดีคือเราสามารถได้สวนในทุกๆมุมมองเลยครับและอีกข้อนึงก็คือเราสามารถให้ลมพัดโฟลว์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยเป็นรูปตัว H นะครับจากห้องนั่งเล่นเนี่ยครับเราเดินบันไดขึ้นมาชั้น2เราจะเจอห้องพระก่อนลอยๆอยู่เลยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเวลาเราตื่นมาเนี่ยครับเรามาสวดมนต์เรามาไหว้พระตรงเนี้ยเราก็สามารถเห็นสวนกว้างๆใหญ่ๆได้เลยและตัวโถงบันไดเนี่ยแหละครับเราก็สามารถเดินวนขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นโถงบันไดกว้างๆหน่อยเราก็ใส่พวกแชนเดอเลียเป็นโคมห้อยลงมาได้นะครับฝั่งติดกับห้องพระครับเป็นห้องนอนหลักของเจ้าของบ้านนะครับบ้านเนี้ยฮะฝั่งติดเนี่ยครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับโดยที่มีห้องนอนห้องแต่งตัวครับก็จะติดกับห้องพระโดยที่เราจะไม่ให้ห้องน้ำเนี่ยครับไปเป็นผนังเดียวกับห้องพระตรงนี้เราก็จะคีป
เรื่องของความเหมาะสมไว้นิดนึงนะครับที่จะแยกกันออกโดยที่ห้องแต่งตัวเนี่ยครับมากั้นไว้ก่อนลองสังเกตครับนอนอยู่ในฝั่งนี้ฮะเราสามารถมองวิวได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์ตตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นสวนข้างหลังบ้านและทิศนี้ก็เป็นทิศที่ดีที่สุดนะครับเวลาลมพัดมาหรือระบายอากาศเราเปิดโฟลว์ทั้งหมดแล้วก็สามารถระบายอากาศไม่ให้ห้องมันอับชื้นได้นะครับถัดมาครับเราเดินมาในฝั่งห้องนอนที่เหลือนะครับอีก2ห้องเป็นห้องของลูกๆนะครับตรงนี้ครับผมใส่ไว้เป็นสะพานเพื่อให้เดินข้ามมาเวลามองจากห้องทานข้าวเราแงะหน้ามองขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนสะพานที่เดินเชื่อมเข้าห้องนอนอีก2ห้องนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับทางที่นี่มันเป็นทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโปรเทคแสงแดดโปรเทคความร้อนไว้นะฮะมันก็เลยจะมีทางเดินเนี่ยครับอยู่ฝั่งข้างนอกและให้ห้องนอนใช้วิวด้านในแทนนะครับจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวมีห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้บรรยากาศทั้งหมดได้อย่างดีเลยนะครับลองสังเกตที่ห้องน้ำเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับห้องน้ำมากเลยนะครับว่าเราต้องสามารถระบายอากาศได้ดีด้วยไม่ใช่ห้องน้ำอยู่ในมุมอับๆและใช้พัดลมระบายอากาศนะครับบางทีเนี่ยพัดลมระบายอากาศเนี่ยมันก็ไม่สามารถดูดเอากลิ่นของเสียเนี่ยออกไปได้ 100% นะครับผมก็เลยพยายามออกแบบให้ห้องน้ำสามารถระบายอากาศได้ด้วยตัวของมันเองเลยครับภาพรวมของบ้านเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นรูปตัว H เป็นกล่องๆหน่อยนะครับแบบนี้ฮะตั้งแต่ทางเข้าเข้ามามีการแบ่งลำดับเข้าถึงของห้องนั่งเล่นของแขกของเจ้าของบ้านนะครับให้เหมาะสมแยกห้องน้ำแขกไว้ทางโซนของแขกแยกห้องน้ำเจ้าของบ้านไว้ในโซนส่วนตัวบ้านหลังนี้นะครับก็จะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะโมเดิร์นแบบนี้เลยใครมีไอเดียดีๆอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อจะไปพัฒนา develop ต่อออกแบบบ้านให้เหมาะสมและดีขึ้นไปมากกว่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบห้องไหนนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสถานิกบ้านๆด้วยนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ